You go to Bangkok? Yes. You want to join? Oh, yes, of course. Yo. Backflip. สวัสดีวัยรุ่นอุรุกวัยด้วยนะครับผมฟิกฟิกอยู่กับพี่เมย์ด้วยว้าวเรากำลังจะกลับกรุงเทพจากภูเก็ตซึ่งก็ออกจากภูเก็ตมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบซีรีส์นะทุกคนเราก็กลับมาที่เขาหลักริมทะเลนะครับเป็นจุดที่สึนามิเคยพัดมาตรงนี้ด้วยหลังจากที่ผ่านมาได้ประมาณ8ปีแล้วตอนนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมหลังจากโควิดผ่านไปก็มีสถานที่สวยงามมากมายแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูว่าแต่ละที่มันจะเป็นยังไงไปเขาหลักโย่โย่แบ็คฟลิปโอเคตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะโป้เหรอเขาก็ทำยื่นลงไปในทะเลให้เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติค่ะธรรมชาติจะกุ๊กดูดูเฮ้ยวัยรุ่นคนที่นี่หรือเปล่าเปล่าค่ะเฮ้ยมาจากไหนคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่มาใต้โอ้ my god มาไกลแท้ตรงนู้นว้าวเย้เย้เฮ้มันโยกกว่าเลยอร่อยไหมอร่อย Hi Where are you from England England yeah, England Welcome And you I'm broker in Thailand Nice Nice to meet you Have a relaxed day Thank you Andy อันนี้คือสุดทางครับทุกคนHow long you stay here, sir, in Thailand? 3 weeks. Oh, you go to Phuket already? Yes, yeah. And Krabi? Phuket is a feeling party. Yeah. But if you like a quiet, chill Krabi, yeah. It's near. Yeah. It's near. It's good for you guys. Have a many travel. It's near. Yeah. Go to Krabi. K-R-A-B-I. Krabi. Thank you. สรุปอร่อยไหมครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ได้รับคำตอบเลยเธอเป็นชาวต่างชาติแน่ๆหน้าลูกครึ่งขนาดนี้เนี่ยแหลงจริงไม่รู้ผมเฮ้ยแหลงจริงกับมาชิบหายละมึงเขากินอะไรย่าไอติมผัดไอติมผัดคนที่นี่เขาทำอะไรกันกินอร่อยฮะคนที่นี่หรือปะใช่เฮ้ยกูเจอเจ้าถิ่นละมาแนะนำที่เดียวกูเลยมาเลยขออนุญาตแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับกิมจิค่ะกิมจิกิมจุกิมจิกับกิมจุโอเคที่นี่คือเขาหลักค่ะขอบคุณมากดีเลย์สองชั่วโมงเขาหลักนี่จะเป็นคิดอยู่ตอบเลยดีพังงาหรือเขาหลักมันคือเขาหลักที่อยู่ในพังงาใช่ไหมใช่ซึ่งที่นี่มีจุดท่องเที่ยวเป็นสไตล์ยังไงบ้างแนะนำเพื่อนๆหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นทะเลค่ะแล้วก็เป็นพวกแบบเกาะเลยเกาะส่วนใหญ่ใช่แล้วก็จะมีซอกซอยใช่คือข้าวสารดีๆนี่เองอยู่กรุงเทพไม่ขาดใช่ไหมข้าวสารข้าวสารของพังงาประมาณนั้นได้ก็จะเป็นแหล่งธรรมชาติเนาะเฮ้ยดีอ่ะมีติมทอดให้กินด้วยมาก็ผ่านผ่านโอเคผ่านก็ได้มึงก็แก้ให้กูด้วยขอบคุณมากมาเจอมาจอยกันเยอะๆกินจีได้นะกินจีเจ้าของร้านใช่ค่ะจริงเหรอเห็นไปแล้วแล้วก็มาเจอกินจูได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคือเพื่อนหนูมึงอย่างนี้เลยเหรอมึงส่วนมากจะเป็นแบบแบบสตอค่ะแต่ว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านอาหารต้องไปภูเก็ตอะค่ะใช่
ได้โอเคหนูจะขายจังหวัดตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลแบบแม่น้ำให้มาเที่ยวทะเลกันดีกว่าค่ะอันนี้คือข่าวหลักทั้งหมดใช่ไหมโอ้ my god เป็นจุดหลักจุดเดียวไหมหรือว่าต้องไปจุดอื่นด้วยไม่มีเขตอะไรเขตมันมีประมาณ3เขตอืมแต่คือเส้นนี้หมดเลยใช่เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวไปดูก่อนนะไปแล้วนะกิมจิจังบ๊ายบายค่ะงงๆความรู้ดีๆพี่เมย์บูมูลกับฮามูลต่างกันไงบูมูลน้ำจะขึ้นลงเร็วค่ะฮามูลน้ำจะขึ้นลงช้าเออซึ่งส่งผลต่อการเดินเรือด้วยใช่แล้วแล้วก็การออกทริปเฮ้ยสายดูดสายดูดสายดูดมีหอยด้วยนะมีตัวรูปที่ถ่ายคนเดียวสวยที่สุดนี่เหรอเราเจอฝรั่งระหว่างทางที่จะไปกรุงเทพเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับเขาดู Hello you go to Bangkok Yes I go to Chumphon It's near to Bangkok you want to join Oh yes of course Okay show me your any please Okay where you from sir Lithuania Okay let's join Say hi you to my channel Hello yes. Lithuania Lithuania เป็นการเที่ยวแบบเขาเรียกว่าโบกรถไปอะค่ะโบกรถไปเรื่อยออกมาสัมผัสโลกออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันต้องใช้ความไว้ใจมากๆเลยนะคะว่าการที่เราจะโดดขึ้นรถคนที่เราไม่รู้จักอะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยอะมีคนใจดีเยอะโอ้ my god นี่คือแพลนของเขาเราไปด้วยวิธีนี้มาตลอดเลย3ปีแล้ว When is the plan to finish the travel Oh I don't know I don't have any plans Not yet Maybe tonight I stay in Chumphon maybe in Bangkok I don't knowอันนี้เขานอนในปั๊มนะครับก็สถานที่ลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโต๊ะ How do you say like a Thai sun in there oh. This is your jungle Yes it's my choice เที่ยวมากับปี2017จนถึงตอนนี้6ปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาทำเป็นทำงานมาแล้วก็เก็บตังค์ใช่ใช่แล้วก็เที่ยวยาวคนที่เที่ยวแบบนี้ที่ยาวนานที่สุดที่เขาเคยเจอคือเที่ยวนานแค่ไหนเขาบอกว่าเขาเจอเมื่อ8ปีที่แล้วนะเป็นคนอเมริกันขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานนะเที่ยวรอบโลกไปกัน2คนสามีภรรยาเนี่ย36ปีคุณแล้วเขาก็ระหว่างที่เขา36ปีนั้นนะเขามีลูกด้วยนะแล้วลูกเขาก็อยู่ในUSแล้วก็อยู่ในมหาวิทยาลัยในตอนนั้นโอ้โหสุดยอดทิ้งลูกไว้ให้เรียนเลยแสดงว่าการเทรนในการท่องเที่ยวแบบคอนทินิวเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะEnjoy your life ใครจำลุงดำได้บ้างซีรีส์ภาคใต้ที่เราเคยไปเที่ยวกันแล้วก็เล่นผับจีแล้วก็ไปเจอลุงเขาเขาเป็นท็อป100ผับจีของประเทศไทยด้วยนะไม่ได้เจอลุงเขานานครับมาเจอลุงดำเขาซะหน่อยเรามานัดเจอกันร้านนี้ร้านปิดลุงดำครับคนนี้ท็อป100ผับจีที่เราเคยเจอกันที่นี่แล้วมาดูเลยอ่ะโอเคเมย์ไปฝั่งนู้นเจอลุงอีกแล้วดีใจจังเลยมาจากทะเลเนี่ยเหรอมาเจอทะเลแวะไปเรื่อยไงนี่ก็แวะรับฝรั่งมานั่งโบกรถอยู่คนเดียวในปั๊มเย้เรากินข้าวกันนะครับกับลุงดำของเราต้องบอกว่าลุงเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากให้มันเลี้ยงด้วยตัวเขาเองนะที่เราทำตรงนี้มันเหนื่อยมัน
ราด้วยความไม่รู้เราเลยเหนื่อยไงแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วแล้วทีเนี้ยมันเป็นซิสเต็มที่เราทำตรงเนี้ยมันเป็นสารตั้งต้นที่จะไปต่อกับหลายๆแบงค์แล้วมันก็จะง่ายแล้วก็เรารู้แล้วก็เราหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้ทำตามนี้จากตัวต้นแบบ2 hours later ไปบุกสวนลูกดำกันนะลูกดำพาไปดูสวนแล้วใช่เซฟไว้เขากำลังจะทำโปรเจกต์ one stop service เกี่ยวกับทุเรียนสวนทั้งการทำฟาร์มทั้งการทำปุ๋ยผลิตเคมีชีวะซอมบี้อะไรนี่นี่ก็ลุงดำฟาร์มเดี๋ยวอนาคตเขาจะทำรีสอร์ทตรงนี้ด้วยอันนี้มาถ่ายไว้ก่อนให้เห็นภาพจากตอนนี้สู่อนาคตอันนี้ก็ยาวไปถึงไหนลุงข้างในนู้นเลยเหรอยาวไอ้สีเขียวข้างหน้าด้วยได้ปะสูบเลยไหมแล้วก็ผสมยาในนี่เลยแล้วก็ไปฉีดตามต้นมันเร็วมันออกสปริงเกอร์ยังไงสปริงเกอร์นี่คือเอารถป่ะใช่สตาร์ทรถแล้วทีเนี้ยเครื่องมันหมุนใช่ไหมสกายการสูบน้ำถ้าลุงสร้างรีสอร์ทเสร็จเราก็มาเล่นซ่อนแอบไปแล้วคอนเทนต์เล่นซ่อนแอบยาวไปโน่นส่วนลุงกล้วยมันยังไม่ได้น้ำจริงๆที่เห็นย่านี่คือปลูกกล้วยไว้ใช่ไหมแล้วกล้วยโตไม่ทันย่าอ๋อนี่นะครับบานาน่าเหรอเราตัดแล้วเราเอาหญ้ามาคลุมหน้าดินไว้นี่ไงต้นกล้วยน่ารักไหมรูปนี้เท่ดีลูกคนเล่มันเป็นเปลือกโลกอ่ะจันทบุรีระยองเนี่ยมันจะเป็นเปลือกของมันเป็นรอยของมันเป็นรอยของยะลาเนี่ยหรือการแยกของพื้นดินร่องของมันมันจะมีซอกของมันของโลกเปลือกโลกมันเลยปลูกได้ถามว่าที่อื่นปลูกได้แต่ว่าก็จะไม่ได้รสชาติแบบรสชาติก็ไม่ได้ความเป็นลูกอ่ะความสวยของมันก็จะไม่ได้ทรงมันจะไม่ได้โอเคทุกคนสถานีต่อไปที่เรามาก็คือวัดสวีนะครับซึ่งก็จะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์และก็พระบรมธาตุสวีมาชุมพรก็ต้องมาแวะตรงนี้ด้วยนะครับเลยอำเภอเมืองชุมพรมาถ้าเรามาจากกรุงเทพนะแต่ถ้าเรามาจากภูเก็ตก็จะถึงตรงนี้ก่อนเลยวัดโบราณวัดโบราณเพิ่งจะเริ่มมา10ปีนี่10ปีอยู่มากี่ปีแล้วครับตัววันเนี่ยประมาณ800ปีครับ800ปีโอ้ my god เดี๋ยวเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์กันค่ะเขามีเรื่องราวอะค่ะว่าที่ตรงนี้บริเวณที่สร้างพระธาตุเนี่ยค่ะตอนที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเนี่ยท่านเดินทางมาท่านจะเห็นมีฝูงกาเผือกนะคะมีบินอยู่รอบๆบริเวณนี้ท่านก็เลยสั่งให้ขุดพอขุดลงไปก็ไปเจอพระอบที่มีที่เขาบอกว่ามันเป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างในนะคะก็เลยสั่งให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นณบริเวณตรงนั้นและหลังจากนั้นก็จะมีตำนานอีกเรื่องนึงคือตำนานของนักพระเสื้อเมืองสามพระเสื้อเมืองก็คือตอนที่ท่านกำลังจะเดินทางออกจากเมืองนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครที่อยู่ดูแลท่านก็เลยเรียกนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อนายเมืองซึ่งกำลังหลับอยู่ว่าอยากจะอยู่ดูแลพระธาตุที่นี่ไหมเขาบอกว่าท่านทหารก็ตอบว่าอยากอยู่ดูแลก็เลยสั่งให้ตัดศีรษะแล้วก็ให้เป็นดวงวิญญาณที่ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ค่ะก็เลยมีศาสตร์พระเสื้อเมืองที่นี่ด้วยแต่เริ่มตันหัวใช่ทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นความเชื่อโบราณพี่ร้านขายของสมัยเก่าอ
ก็ที่พี่เมย์เล่าเมื่อกี้นะครับสันเซอร์มันก็ตรงนี้เนาะเป็นผู้เฝ้าอยู่ที่นี่นะครับขอให้ถูกขอให้ถูกรางวัลที่2ครับเพราะผมนี่อยู่ที่ผมใช่ไหมผมเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปดรอปฝรั่งลงแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดรอปเขาในเมืองจุมพรค่ะจุมพรแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางต่อ2 hours later โอเค say bye bye and first bye thank you ขอบคุณไม่ได้กินทุเรียนมาตั้งแต่โควิดโอ้ my god yeah, ได้กินทุเรียนแล้วได้กินทุเรียนแล้วอิ่มมากนะได้กินทุเรียนแล้วป้าเขาซิปให้เดี๋ยวป้าเขาเวฟให้ผ่านมาแวะได้จ้าพาแซจ้าทางเข้าของขวาเออไปทางขวาก็ประจวบไปทางซ้ายก็ชุมพรใช่แล้วก็จะเห็นเต็นท์แดงๆ0647437916จ้าเย้ได้กินทุเรียนแล้วได้กินทุเรียนแล้วเขาบอกว่าเป็นปั๊มเท่งมันมีหลากหลายแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนี่สวัสดีครับบรรยายจดหมายถึงโฟหนูยังรอวันโฟกลับบ้านถ้ามารักโฟที่พอนั้นวันที่ผมไม่น่าลองเคยมาถึงและยิ่งไม่รู้ว่าทุกคืนช่วยบ้านเรื่องระบาดและเรื่องเมียคือประมาณแต่แรกว่าไปโฟสงสารแม่จังติดตามตลอดซีรีส์ของการเดินทางปีใหม่นี้ด้วยยังไงก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยยังไงไว้เราเข้ามาเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้า EP หน้าว่าเราจะไปไหนกันต่อสำหรับวันนี้ผมกับพี่เมย์ขอตัวกลับกรุงเทพก่อนเจอกันทุกคน Peace บ๊ายบาย